นะครับเราก็ใช้โคโรดอททำเป็นป้ายเนี่ย4วินาทีมันก็จะเฟดอินเฟดเอาเข้ามาเป็นชี้เข้าไปที่วิดีโอนะครับช่วยทำพกป้ายหรืออะไรที่เราจะมาประกอบในวิดีโอได้ง่ายๆนะครับลองทำกันดูนะครับแล้วก็ติดปัญหาตรงไหนสงสัยสอบถามมาได้นะครับส่วนใครอยากจะฝึกโปรแกรมตัดต่อวิดีโอก็สามารถเข้าไปฝึกได้โปรแกรมเข้าโหลดฟรีด้วยนะครับให้ใช้ฟรีแล้วก็สมบูรณ์แบบด้วยนะครับอย่างเงี้ยตัวอย่างนี้ที่ทำเป็นวิดีโอนะครับก็ตัวหนังสือเลื่อนแล้วก็รูปเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวฉากหลังนี่ก็ใช้โคโรดอร์ทำเป็นสีแบบสีลุ้งนะครับตัวหนังสือเราก็สามารถจะปรับแต่งได้ตามใจชอบเพราะว่าเรามีโคโรดอร์ก็จะช่วยแบบทำกราฟิกประกอบกับวิดีโอได้ง่ายขึ้นนะครับลองทำกันดูนะครับสวัสดีครับคลิปสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาใช้โคโรดอร์นะครับร่วมกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ VSTC นะครับเพื่อที่จะทำเป็นเหมือนกับเป็นในเป็นเมนูนะครับที่ชี้ให้เข้าไปที่ตัวของวิดีโอนะครับโดยใช้โคโรดอร์วาดเราก็เริ่มต้นจากเราวาดกรอบของวิดีโอนะให้เหมือนกับในวิดีโอที่เราทำนะครับก็คือเป็นกรอบวิดีโอที่เป็นขนาดตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับแล้วเมื่อเรานำมาวางแล้วเราก็ให้มันวางพอดีกับรูปให้เหมือนกับในตัววิดีโอนะครับอะไรเมนก่อนของวิดีโอทีนี้เราก็จะทำตัวหนังสือชี้เข้าไปที่ตัวภาพนะครับเป็นภาพวิดีโอแล้วก็พิมพ์ทำแล้ววาดรูปกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็ทำโค้งนะครับวาดรูปกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วเราก็ทำโค้งนะครับเมื่อทำโค้งเสร็จแล้วเราก็ได้ตัวแถบนี้มาวางไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็นำตัวหนังสือที่เราต้องประกอบลงไปนะครับเดี๋ยวแก้เทคนิคเพราะว่าในตัวของวิดีโอนี่เวลาพิมพ์ตัวหนังสือสลากมันก็ลอยนะครับแต่ถ้าในโคโรดอร์เราก็แก้ได้ไม่เอกนะครับนี่ครับแล้วก็เราจะทำเป็นลูกศรชี้เข้าไปนะครับเราก็ใช้เครื่องมือเบเซียร์ก็ได้นะครับชี้ลักษณะนี้แล้วก็ลงสีขาวแล้วก็ครับเดี๋ยวเราเก็บแพทเทิร์นนี้ไว้ก่อนเราจะได้ใช้อีกแล้วก็เชื่อมกันแค่นี้เราก็ได้เป็นเหมือนกับที่ชี้ลงไปเราเอาลายออกครับชี้ว่าตรงนี้เป็นนมเรียนครับแล้วเราก็เก็บตัวนี้ไว้ครับจะเป็นตัวเอ็กซ์พอร์ตตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็กดไฟล์เอ็กซ์พอร์ตก็ได้ครับกด export แล้วก็ตั้งชื่อเป็นตามมันก็คือวิธีหัวข้อ1นะครับตั้งชื่อ1ก็ได้ครับแล้วก็ตั้งที่สัก 1,000 ก็ได้ครับ export ไปฮะแล้วก็ได้ตัวหนึ่งนะครับเป็นรูปนมอันนี้นมเลยแล้วก็ตามด้วย2นมข้นหวานเราก็ปี้ตัวเทคมาครับแล้วก็มาวางที่โคโรดอร์เป็นฟอนต์ให้มันตามที่เราต้องการเดี๋ยวแก้สลักรอยนิดนึงแล้วก็ได้ตัวนี้ครับเป็นนมข้นหวาน2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็จับอันนี้มาระหว่างกล่าวมาวางไว้ตำแหน่งนี้นะครับเราก็เลื่อนตัวสอนไปนี่ชี้ไว้ที่ตัวนมนะครับก็เชื่อมขยายนิดนึงนี่สกุกับแล้วขยายนิดนึง
ที่นมนะครับแล้วก็เชือกนมข้นหวานต่อช็อตตกนะครับเสร็จแล้วก็จับเอ็กซ์พอร์ตตัวนี้ไปนะครับเอ็กซ์พอร์ตไปเป็นขั้นตอนที่2สัก 1,000 พิกเซลแล้วก็ตัวถัดไปเราก็ทำเหมือนกันนะครับนำมาวางไว้ทับตรงนี้นะครับจะได้ไม่ต้องยุ่งเปลี่ยนฟอนต์อีกทีตาใส่4ช้อนโต๊ะเราก็อันนี้มันจะอยู่ข้างบนหลักเพราะว่าน้ำตาลไทยนะครับเก็บแม่แบบไว้มันจะได้ไม่เสียเวลาในการทำน้ำแล้วก็ชี้อันนี้ชี้ก็ไปที่น้ำตาลอีกอย่างนิดหนึ่งเชื่อมนำอะไรออกไอ้ตัวนี้เราก็จับตรงสื่อกับตัวไว้นะครับขั้นตอนที่3แล้วก็กด Exportนะครับ export เป็นไฟล์ PNG นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3แล้วก็ผ่านจะสังเกตดูนะครับว่าจะมีติ๊กคำว่าแบ็คกราวด์ใสไว้นะครับเวลาไปประกอบกับรูปในวิดีโอมันจะได้เป็นแต่ตัวป้ายอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับแล้วต่อไปก็คือขั้นตอนที่4เราก็copy จากโน้ตแพดนะครับที่เป็นตัวหนังสือเราก็มาคีย์ตรงนี้เลยนะครับให้มันเหมือนกับว่ามันก็จะใช้เป็นฟอนต์เดิมมันก็ช่วยลดเวลาลงทีนี้มันกว้างขึ้นนะครับเราก็ convert to curve ก่อนนะตรงนี้ convert to curve แล้วก็ดึงนะครับให้ค่อยยืดขึ้นจะได้พอดีกับทีนี้ผมวุ้นมันอยู่ข้างล่างเราก็กลับลูกศรชี้ลงข้างล่างนี่อย่างนี้นะครับเลือกไว้แล้วก็กลับประมาณว่าเขาจะอยู่ช่วงนี้นะครับเนี่ยช่วงนี้ของวิดีโอจริงๆแล้วเดี๋ยวก็ไปขยายในวิดีโอได้นี่ชี้แล้วก็เชื่อมกันนะแค่นี้เราก็ได้ตัว export ที่4Export นะครับก็คือ Ctrl E นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็น4แล้วเราก็1,000คือใหญ่ก็ได้นะแต่ว่าก็จะทำให้ไปหมายข้อมูลเยอะเวลาอีกฝ่าย Export มันก็จะทำให้ได้ช้าลงแต่ก็ไม่มีคนอะไรแต่ว่าเราคิดว่าใช้แค่1,000พิกเซลก็พอแล้วก็วิดีโอครับมัน1,280พิกเซลนะครับก็ตัวหนังสือครับจะเรียกว่าขอบเต็มของวิดีโอนะครับอันนี้ก็เป็นตัว4 copy มาแล้วก็มาคีย์จบตัวนี้เพื่อได้ใช้คุณสมบัติของฟอนต์นะครับเพราะคนชนนี้นะครับตัวนี้ยาวไปแล้วก็หดลงมาหน่อยแต่ถ้าเราดึงหดเลยเนี่ยมันไม่ได้นะดึงหดเลยเนี่ยเหมือนกับว่าเส้นโค้งก็จะเสียรูปไปนิดนึงแต่นิดนึงอะมองไม่ออกหรอกแต่เราถ้าใช้วิธีนี้จับเฉพาะหนวดแล้วดึงเข้ามาส่วนโค้งของตัวผมจะไม่เสียไปนะครับผมวานิลาเราก็ไว้ด้านบนครับกระชีตัวป้ายไว้ตัวสอนชี้ไว้แล้วก็เชื่อมนำเอาไหลออกเราก็ได้ตัว export ตัวที่5นะครับแล้วก็จับไปแล้วก็ export กดกระทน export ไปเป็นเบอร์5นะครับเรียบร้อยแล้วเราได้ตัวของป้ายที่เราจะมาประกอบในวิดีโอนะครับซึ่งก็นำมาใช้กับวิดีโอที่โปรแกรม VSCD นะครับแล้วเราก็จะ importรูปเข้ามานะครับกดตรงนี้แล้วก็เอาเบอร์1เข้ามาหน้า
้งเวลามันตั้งเวลาไว้ที่4วินาทีถ้าใครจะหัดโปรแกรม VSCD ก็ไปที่เพจลุงสอนคอมนะครับก็จะมีสอนตัดต่อวิดีโอไว้นะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเราก็เมื่อมันนำเข้ามาแล้วเราก็มาขยืดย่อขยายได้นะครับนะครับเนี่ยนี่ชี้ไปที่ตำแหน่งนี้นะครับก็อย่าไปจับผิดนะครับจับผิดแล้วก็เลื่อนนี่ใช่ไหมตัวนี้มันก็ทำให้เทคก็แก้นั่นเรียบร้อยแล้วสลับไม่ลอยด้วยนะครับแล้ว4วินาทีแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในตัวนี้แล้วก็ทำเฟดอินเฟดเอานะครับให้มันแบบว่าจางเข้าจางออกนะครับแบบจะกดมินิเตอร์แล้วก็วิดีโอเอฟเฟกต์เฟดอินนาทีแรกแล้วเฟดเอาวิดีโอเอฟเฟกต์เฟดเอานาทีหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูมันจะเป็นลักษณะจางเข้ามาอย่างนี้แล้วเราก็ทำตัวถัดไปนะครับก็อันนี้เป็น4วินาทีของขั้นตอนตัวที่1แล้วก็อินพุตตัวที่2เข้ามาตั้ง4วินาทีเหมือนกันก็จะได้ผิดเป็นกลายเป็น4แล้วก็มาแก้ไขตรงนี้เดี๋ยวกดผิดเข้าข้างนอกก่อนแตะไว้ที่ตัวนี้นะครับแล้วก็มาแก้จากตัว40วินาทีเป็น4นาทีเอ้ย4วินาทีเราก็ทำตัวถัดไปเลยนะครับเดี๋ยวแก้ไขก่อนนะวางก่อนแล้ว4วินาที04แล้วก็ตัวถัดมา1 2ครับผิดละต่อ3ถูกต้อง3แล้วตัวต่อมาก็คือ4แก้เป็น4วินาทีแล้วก็ตัวที่5 4วินาทีจับเลื่อนมาให้มันต่อเชื่อมกันนะครับทีนี้เราก็มาปรับแต่งนี่ตัวนี้นมข้นหวานแล้วก็ย่อมาชี้ที่นมข้นหวานนะครับตรงนี้ก็น้ำตาลสายซีชันโต้เฮ้ยผมเรียนผมชี้ผิดนะชี้มานี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ตัดสายแล้วตรงนี้ก็ผงวุ้นตาเลือกชี้กันนี่ตรงนี้ครับผงวานิลาผงวานิลาพอดีอยู่ในถ้วยนี้นะครับเล็กๆนะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะทำเฟดอินเฟดเอาท์ของตัวนี้เราก็ใช้วิธีว่าเราก๊อปจากตัวแรกมานะครับทวน4ก็ปีไว้แล้วก็เข้าไปที่ตัวที่2แล้วก็ทวน V นะครับเพื่อเอาเฟดอินเฟดเอาท์ของตัวนั้นมาใช้เลยนะครับแล้วก็ง่ายเร็วด้วยนะมาทำแล้วเราก็มาปีวิวดูนะครับกดที่ต้น4แล้วก็เราก็ใช้โคโรดทำเป็นป้ายเนี่ย4วินาทีมันก็จะเฟดอินเฟดเอาท์เข้ามาชี้เข้าไปที่วิดีโอนะช่วยทำพวกป้ายหรืออะไรที่เราจะมาประกอบในวิดีโอได้ง่ายๆนะครับลองทำไปดูนะแล้วก็ติดปัญหาตรงไหนสงสัยสอบถามมาได้นะครับส่วนใครอยากจะฝึกโปรแกรมตัดต่อวิดีโอก็สามารถเข้าไปฝึกได้โปรแกรมเข้าโหลดฟรีด้วยนะครับให้ใช้ฟรีแล้วก็สมบูรณ์แบบด้วยนะครับอย่างเงี้ยตัวอย่างนี้ที่ทำเป็นวิดีโอนะครับก็ตัวหนังสือเลื่อนแล้วก็รูปเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวฉากหลังนี่ก็ใช้โคโรดอร์ทำเป็นสีแบบสีลุ้งนะครับตัวหนังสือเราก็สามารถจะปรับแต่งได้ตามใจชอบเพราะว่าเรามีโคโรดอร์ก็จะช่วยแบบทำกราฟิกประกอบกับวิดีโอได้ง่ายขึ้นนะครับลองทำกันดูนะครับ